ีคำหยาบคำไหนที่ผมใช้คุณพูดสิครับทำไมไม่พูดล่ะครับใครคนไหนที่ใช้คำพูดว่าผมด่าพยาบาลใครผมด่าสักคำหนึ่งไหมครับมีไหมครับผมด่าสักคำหนึ่งไหมครับผมถามคุณแจ้งตำรวจมาเลยคุณแจ้งมาเลยเดี๋ยวนะด่ายังไงฮะเดี๋ยวบอกให้ฟังนะด่ายังไงนะผมด่าใช้คำไม่สุภาพตรงไหนครับคุณอย่าใช้คำมั่วนะผมด่าตรงไหนครับเมื่อกี้ใครคนบอกครับว่าผมด่าจับได้เลยจับได้เลยเมื่อกี้ใครคนบอกครับเมื่อกี้ใครคนบอกว่าผมด่าครับคนไหนที่บอกผมด่าพยาบาลใครครับใครฮะอ้าวผมถามทำไมตอบผมถามว่าทำไมไม่ตอบเมื่อกี้นี่ใครคนแจ้งข้อความว่าผมด่าพยาบาลมีคำหยาบสักคำหนึ่งไหมครับมีไหมครับคุณมีสติสัมปชัญญะมีความรู้อย่าใช้คำพูดที่ทำให้คนอื่นเสียหายมีคำหยาบตรงไหนที่ผมใช้คำว่าด่าพยาบาลคุณแจ้งตำรวจมาได้เลยครับแจ้งมาเลยแล้วคุณเป็นใครมาสั่งผมคุณเป็นใครไม่เป็นไรอ้าวจีบมาจะแจ้งตำรวจมาคุณเป็นใครคุณเป็นใครหน้าที่คุณทำอะไรฝ่ายปกครองครับเอาฝ่ายปกครองแล้วมาทำอะไรผมมารักษาความปลอดภัยที่นี่ครับเอารักษาความปลอดภัยนี่มันเกินหน้าที่คุณจะมาสั่งผมได้ไงคุณมีอำนาจเปล่าผมมีอำนาจอยู่ที่นี่ครับอำนาจอะไรเอาว่ามามาตราอะไรอำนาจคุณมาตราอะไรอ้าวคุณพูดมาไม่เป็นไรแจ้งคุณพูดมาว่ามาตราคุณมาตราอะไรคุณพูดมาฝ่ายปกครองคุณพูดมามาตราอะไรใช่ไหมไม่เกี่ยวกับคุณไม่มีสิทธิ์ถามผมคุณไม่ได้หมอผมมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ตรงไหนเพราะว่าผมทำหน้าที่อยู่ตรงนี้คุณตำแหน่งอะไรคุณตำแหน่งอะไรรปภครับรปภทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับแล้วมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยผมถามว่าคุณมีอะไรไม่ปลอดภัยแล้วคุณมาสั่งผมได้ยังไงคุณเอามาตราไหนมาสั่งผมคุณมารักษาตัวคุณบอกก่อนว่าคุณเอาอะไรมาตราไหนมาสั่งผมผมไม่รู้เรื่องกับคุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณพูดได้ไงคุณมาสั่งผมได้ไงไม่ให้ถ่ายคุณทำท่าอย่างนี้ทำอะไรเห็นไหมครับที่คุณชักปืนหรือทำอะไรไม่ครับเนี่ยครับวิทยุครับอย่าทำเกินหน้าที่ครับนะครับคุณมีหน้าที่อะไรคุณมีหน้าที่อะไรปลอดภัยรักษาความปลอดภัยเชิญครับเชิญสงบเรียบร้อยในแล้วมีอะไรที่มันไม่ปลอดภัยมีอะไรที่มันไม่ปลอดภัยผมถามว่ามีอะไรไม่ปลอดภัยเชิญมีคำหยาบคำไหนที่ผมใช้คุณพูดสิครับทำไมไม่พูดล่ะครับ
ใครคนไหนที่ใช้คำพูดว่าผมด่าพยาบาลใครผมด่าสักคำหนึ่งไหมครับมีไหมครับผมด่าสักคำหนึ่งไหมครับผมถามคุณแจ้งตำรวจมาเลยคุณแจ้งมาเลย